สวัสดีครับผมพิธีกรจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับและคลิปนี้คือการรีแอคชั่นก็อดซิลล่าหรืออีกชื่อนึงก็คือก็อดซิลล่ามอนสเตอร์แพลเน็ตเป็นผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทางค่ายโตโฮแอนิเมชันร่วมมือกับโพลีกอนพิกเจอร์สร้างขึ้นนะฮะโดยเป็นภาพยนตร์ก็อดซิลล่าลำดับที่32ในโอกาสครบรอบของภาพยนตร์สัตว์ประหลาดที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งเหล่าสัตว์ประหลาดทั้งปวงและยังเป็นครั้งแรกอีกด้วยนะฮะที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างออกมาในรูปแบบของแอนิเมชันก็ต้องบอกว่าจะปล่อยมาให้เราชมในวันที่17มกราคมนี้แล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมารีแอคชั่นให้เพื่อนๆรับชมกันพร้อมๆกันว่าก็อดซิลล่าเวอร์ชันนี้มีความน่าดูขนาดไหนเห็นว่าโอ้โหตัวใหญ่ที่สุดในบรรดาก็อดซิลล่าที่เคยสร้างมาเลยนะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแล้วกันนะฮะที่โดเนททัวร์เลยมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับผมคลิปนี้นะครับมีคุณเปาคอป10บาทคุณซัน2บาท2ทีนะครับคุณเสียธนานามุนตี10บาทคุณเนติธร2บาทคุณภูมิละพี5บาทคุณนัทดนัยบุญแสวง20บาทและก็คุณนักอัด4บาทนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะฮะที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปใครสนใจเนี่ยเป็นสปอนเซอร์โดเนทเข้ามาได้นะฮะรายละเอียดใต้คลิปครับผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะกับก็อดซิลล่าตัวนี้เป็นตัวอย่างล่าสุดเลยนะฮะที่ปล่อยออกมาทาง Netflix ของเจแปนเขานะของทางญี่ปุ่นเขาอาจจะไม่มีซับไทยให้เพื่อนๆดูนะอาจจะงงกันนิดนึงแต่ก็ลองไปดูแบบบรรยากาศในเรื่องก่อนละกันแล้วผมจะไปดูอีกตัวอย่างนึงที่เป็นตัวอย่างมีซับไทยนะครับ1 2 3โอ้โหมาถึงร้องคำรามเลยแซ่เอ้ยเสียงเพลงเหมือน Star Wars โอ้ภาพสวยที่เป๋งอุ้ยเลือดมิ้งมิ้งเลยโอ้โหมีมิติดูมีมิติโอ้โหก็อดซิลล่ามีมิติเฮ้ยโอ้โหน่าดูมากอุ้ยมีตัวอื่นด้วยมีตัวอื่นด้วยไม่ใช่มีแต่ก็อดซิลล่าโอ้โหยิงเข้าไม่นั่งโอ้โหมิโซมิไซโอ้โหก็อดซิลล่ามันเหมือนเป็นเหล็กเลยอะโอ้มีหุ่นยนต์ด้วยโอ้โหภาพเป็นมิติเรียบๆมิ้ง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 เลยภาพสุดยอดภาพสวยแค่นี้เหรอโอ้มาต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยอีกตัวนึงนะฮะอีกตัวนึงตัวอย่างที่2นะ1 2 3โอ้ก็อดซิลล่ามันบุกมาแล้วผู้คนลุกเหมือนกันนะเนี่ยคล้ายๆพวกเทอร์ราฟอร์มาพวกAttack on Titanอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติโอ้ยมนุษย์หลบหนีไปถึง20ปีอ่ะโอ้ยแม่งร่างกายมันทำด้วยอะไรวะเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โอ้แล้วตัวมันบิ๊กเบิ้มจริงๆว่ะโอ้โหแต่คราวนี้แม่งมนุษย์แบบเทคโนโลยีนี่เอาดิโอ้โหแต่ก็ยิงไม่เข้ามีดราม่าระหว่างคนด้วยเนี่ยแล้วมีปีศาจตัวอื่นด้วยนะเยอะแยะเป็นหมดเลยไม่ได้มีเด็กก็อดซิลล่าที่ครองโลกอ่ะโอ้ยชิบหายมหาศึกทวงโลกฉายบน Netflix วันที่17มกราคมนี้นะฮะก็จบแล้วนะฮะสำหรับการรีแอคชั่นก็อดซิลล่านะฮะที่จะฉายทาง Netflix นะฮะความรู้สึกความรู้สึกหลังจากที่ดูตัวอย่างนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างของก็อดซิลล่าเวอร์ชันการ์ตูนที่น่าดูมากภาพโคตรสวยเลยนะฮะโอ้โหเป็นการ์ตูนที่น่าจะแบบมีมิติแล้วแบบภาพมีวุบวับวุบวับเลยแล้วยิ่งดูใน Netflix ที่ฉายระบบ 4K ด้วยนะฮะแบบ
คมไปไหนนะผมว่าน่าจะคมมากๆอ่ะจากความน่าสนใจในตัวอย่างหนังเรื่องนี้นะฮะก็อดซิลล่าเนี่ยโอ้โหเป็นก็อดซิลล่าที่ตัวใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยสร้างมาจริงๆตัวมหึมามากนะฮะแล้วมนุษย์เนี่ยก็เป็นมนุษย์ที่อยู่ในยุคโลกอนาคตนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีหุ่นยนต์หรือว่ามีอุปกรณ์ที่มาต่อกรกับก็อดซิลล่ามากขึ้นจากในเวอร์ชันภาพยนตร์นะในเวอร์ชันภาพยนตร์เนี่ยจะอยู่ในยุคปัจจุบันนะแต่อันนี้โอ้โหไปอีก20ปีแล้วไม่ได้มีแต่ก็อดซิลล่าตัวเดียวด้วยนะฮะมีไคจูปีศาจสัตว์ประหลาดตัวอื่นด้วยนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะข้อน่าสงสัยอยู่อย่างนึงนะฮะหนังก็อดซิลล่าเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์ตอนเดียวเท่านั้นนะฮะดังนั้นเนื้อหาอะไรเงี้ยมันจะดูสนุกและกลมกล่อมจบภายใน2ชั่วโมงได้หรือไม่นะฮะผมว่าแนวเนี้ยโอ้โหน่าจะทำเป็นซีรีส์มากกว่าเนาะจะได้มีหลายๆตอนแล้วแบบค่อยๆเล่าค่อยๆแบบพีคอะไรเงี้ยแต่นี้มีแค่2ชั่วโมงไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสนุกได้ขนาดไหนนะเนื้อหาอะไรเงี้ยก็น่าจะมีความดราม่าน่าดูนะดูจากตัวอย่างเพิ่มเติมมานิดนึงนะฮะสำหรับเนื้อเรื่องย่อผมไปลองอ่านเพิ่มเติมดูนะฮะก็เรื่องราวเนี่ยจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนปีสุดท้ายของศตวรรษที่20หลังจากที่ไคจูสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์โผล่มาในโลกและทำลายล้างทุกเผ่าพันธุ์นะฮะก็อดซิลล่านะฮะก็ต่อสู้กับพวกมันมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนะฮะทั้ง2ฝั่งเนี่ยต่อสู้กันมาแต่ก็ไม่ได้มีใครแพ้ใครนะฮะจนปี2048มนุษยชาติเนี่ยตัดสินใจทิ้งดาวโลกเพื่อออกไปตามหาความหวังบนดาวดวงใหม่เหมือนประมาณว่าอพยพไปดาวอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ดาวที่พวกเขาไปเนี่ยมันแตกต่างจากโลกที่เคยอยู่นะฮะทำให้มนุษย์เนี่ยไม่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้มนุษย์จึงตัดสินใจกลับมาที่โลกนะฮะซึ่งมีก็อดซิลล่าและเหล่าไคจูครองโลกอยู่นะฮะมนุษย์ก็เหมือนจะมาทวงโลกคืนนะฮะเวลาก็ล่วงเลยไปประมาณ20ปีนะสำหรับคะแนนความว้าวของตัวอย่างหนังเรื่องนี้นะฮะผมให้ไปเลยแล้วกัน4กะโหลกนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่น่าดูมากๆนะฮะดูแล้วเนี่ยแฟนๆก็อดซิลล่าคงจะไม่พลาดคอหนังธรรมดาก็คงจะแบบดูกันทุกคนเลยเนาะก็ยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกคลิปแล้วกันนะฮะหลังจากฉายไปว่ามันเด็ดขนาดไหนหรืออะไรยังไงมาคุยกันทีหลังแล้วกันจบแล้วนะฮะสำหรับรีแอคชั่นหนังเรื่องนี้นะฮะเป็นยังไงให้กี่คะแนนกันก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่กับการรีแอคชั่นหนังเรื่องใหม่แล้วสวัสดีครับ